ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายแล้วก็ทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจแตะตรงกลางไปเบาเบาแตะหยุดไปนิดนิดหยุดใจแตะกลางกายนิดนิดอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าใจเราใสใสใจเย็นเย็นจะทำให้เราวางใจได้ถูกส่วนที่กลางกายได้อย่างง่ายๆจะไม่ติดบริเวณลูกตาหรือศีรษะเลยนะมันจะลงไปในตรงกลางทัวเลยอย่างง่ายๆแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายปลื้มๆตานิดหน่อยเมื่อเราชำเลืองโดยศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายตรงนี้เราต้องทำให้เป็นมันจะกลับตลับไปกับงานหยาบอย่างนั้นต้องใช้ความหยาบต้องต่อสู้ต้องพยายามแต่ท่านนั่งหลับตาแล้วมันตรงกันข้ามมันต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องผ่อนคลายต้องสบายใจถ้ายังวางลงตรงกลางไม่ได้ก็ต้องเอาความสบายก่อนผ่อนคลายก่อนสบายตรงไหนแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนเช่นสมมติว่าสบายที่ไหนสักแห่งหนึ่งเช่นบริเวณเอกตาบ้างจมูกบ้างตามฐานต่างๆเนี่ยเราสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนเราจะลงตรงกลางได้ง่ายๆมันต้องผ่อนคลาย
แล้วความรู้สึกของเรามันจะเปลี่ยนไปเลยถ้าใจเวลามันวางไว้ในกลางกายได้มันจะหลุดจากหยาบแม้ตรงกลางกายเรายังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรทำถูกหลักวิชาเนี่ยใจมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆให้ไปอยู่ในกลางบริเวณกลางกายก่อนในท้องเราก่อนอย่างง่ายๆเนี่ยเอาตรงนี้สำหรับบางคนที่จิตหยาบนะจ๊ะแต่ถ้าเราคุ้นเคยมันก็ไม่ยากแต่แม้ทำได้แล้วก็ต้องทำซ้ำๆกรรมภาวิตาภาวุลิกตาเนี่ยต้องซ้ำๆต้องบ่อยๆเนืองๆถ้าลูกทำตรงนี้ได้คล่องเนี่ยต้องเรากำใจชนะในการที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายกำความสำเร็จไว้เลยเนี่ยแค่วางใจไว้ได้ตรงกลางทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตามพยายามฝึกตรงเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำและเดี๋ยวมันจะโล่งเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายไปตามขั้นตอนของสมาธิซึ่งมันจะทำให้เรารักการปฏิบัติอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากเสียเวลาไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เลยนะอยากหยุดอยากนิ่งในกลางกายนะแม้โล่งโปร่งเบาสบายก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำฝึกซ้ำซ้ำซ้ำจนกระทั่งข้างในมันกลวงมันโล่งว่างโล่งว่างใจก็เพิ่มความละเอียดมากเข้าสบายกายสบายใจเพิ่มเดี๋ยวความสว่างก็มาเองหรือไม่ก็ภาพของดวงใสๆบ้างองค์พระใสๆบ้างก็จะมาอย่างเลือนลางให้เรามีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสๆอยู่กลางกายมีองค์พระใสๆอยู่ในกลางกายแม้ยังไม่ชัดเจนก็ตามก็ถือก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความเพียรเพิ่มขึ้นแม้เลือนลางอย่างนี้ก็ต้องฝึกซ้ำๆแล้วก็ต้องทำทุกอริยาบทด้วยเนี่ยฝึกซ้ำๆๆและเมื่อได้รัวๆลางๆอย่างนี้แล้วนะจ๊ะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นแม้ไม่ได้ดังใจให้รักษาความพึงพอใจในระดับนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็หมั่นชำเลืองดูในอริยบทต่างๆที่นอกเหนือจากการนั่งเนี่ย
ากโลโลลางๆก็จะชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่เรายอมรับว่าการเห็นได้เกิดขึ้นภายในเช่นชัดเจนเหมือนเราดึงของออกจากที่สลัวมาอยู่กลางแจ้งนิดๆเติบออกมาสู่กลางแจ้งแล้วก็ดูไปเฉยๆแม้มีความชัดเพิ่มขึ้นจาก 5% 10% 20% 30% รักษาความพึงพอใจและใจเย็นเอาไว้ดีเนาะเร่งอย่างถูกวิธีคือพึงพอใจในระดับที่เรามีประสบการณ์ภายในช่วงนั้นชัดแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ฝึกซ้ำอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพให้ดูไปอย่างนั้นเรื่อยๆทำใจให้มันสบายๆเราคงยังรักษาความผ่อนคลายเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยฝึกซ้ำความชัดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแม้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องยังรักษาความพึงพอใจเอาไว้เท่าที่มีให้ดูนั่นแหละถ้าเราสามารถรักษาใจเย็นๆอย่างนี้ได้เนี่ยความชัดจะเกิดขึ้นเองจากชัดน้อยก็มาชัดมากขึ้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำบ่อยๆควบคู่กับงานหยาบเพราะเราจะไปคอยความพร้อมให้งานหยาบเสร็จซะก่อนงั้นไม่ได้หรอกต้องควบคู่กันไปพอเราทำซ้ำหนักเข้าหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะชัดเพิ่มขึ้น 70% บ้าง 80-90 100%แม้ชัด 100% ก็ยังต้องทำแบบเดิมคือดูเฉยๆไม่ว่าจะเป็นดวงจะเป็นกายหรือเป็นองค์พระดูเฉยๆอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดมีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นก่อนที่รู้ต้องจำนะที่แนะนำจะต้องจำนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นรายละเอียดเองครบหมดเลยมีให้ดูแค่ไหนให้ดูแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายๆและผ่อนคลายต้องผ่อนคลายเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเราทำผิดวิธีต้องพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่สภาวะนั้นได้เองการทำซ้ำๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากจะทำให้เราคล่องชำนาญและใจติดอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายเดี๋ยวความชัด 100% ก็มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความชัดความใสความสว่าง
องค์ประกอบมันก็จะครบเองคือจะได้สุขกับเฉยเฉยคือเฉยอย่างมีความสุขคือใจมันนิ่งนุ่มเบาสบายเห็นภาพมีความสุขจนกระทั่งไม่อยากจะเลิกนั่งนั่นแหละความชัดความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมๆกันตอนนี้เราจะสนุกต่อการนั่งเกิดมาชาตินี้นี่มีกำไรแล้วเรามีที่พึ่งภายในที่ยึดที่เกาะของใจเราแล้วที่ทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ธาตุในตัวบริสุทธิ์พอเราทำซ้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 ำรายละเอียดก็จะชัดเพิ่มขึ้นภาพก็จะขยายใหญ่ไปเองแหละจะเป็นดวงเป็นองค์พระเป็นอะไรก็แล้วแต่จะขยายสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจจัยการเคลื่อนไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้นเองอรหันตานันจะเตเจนรักังปันธาเมสัพพะอย่างง่ายเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาทั้งมีปีติสุขลอยโรคาสุขิตาโหตะสหัสเพหิยาติพิมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีมันอิ่มมันเต็มอย่างนี้แหละเนี่ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำให้ลูกนั่งไว้อย่างนี้นะนั่งไว้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะไปสบายทำไปตามขั้นตอนที่หลวงพ่อบอกก็แหละได้ตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ